มีที่มีชายหญิงคู่หนึ่งค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนกันยืนทะเลาะกันกลางถนนที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วปรากฏว่ามีรถกระบะที่พุ่งชนจนสุดท้ายทั้งคู่เสียชีวิตนะคะแล้วคนที่ขับรถกระบะเนี่ยก็หนีไปล่าสุดคดีพลิกค่ะคุณผู้ชมโดยย้อนกลับไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยพุทธสาคร4ค่ะอยู่ที่ถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครช่วง3ที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.กระทุ่มแบนก็เข้าไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต2คนค่ะเป็นหญิง1คนคือนางสาวกันนิภาอายุ35ปีเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะคะทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งสภาพศพเนี่ยถูกชนอย่างแรงจนมีบาดแผลชะกันตามร่างกายค่ะส่วนอีกรายเป็นผู้ชายนะคะทราบชื่อคือคุณณัฐพลอายุ21ปีค่ะมีบาดแผลทั่วร่างกายเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 100สีแดงดำจอดอยู่ข้างทางอีก1คันโดยที่พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุค่ะก็เห็นชายหญิงคู่หนึ่งยืนทะเลาะยื้อยุดกันอยู่กลางถนนนะคะแล้วก็มีรถกระบะ D-Max ค่ะด้านหลังบรรทุกสิ่งของมาเต็มคันพุ่งชนทั้งคู่อย่างแรงจนทั้งคู่ในกระเด็นลอยกระแทกพื้นจนเสียชีวิตเธอบอกว่าพยายามที่จะขับตามไปแต่ว่าไม่ทันนะคะจำได้เพียงแค่เลขทะเบียนซึ่งก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วขณะที่เพื่อนร่วมงานของหญิงที่เสียชีวิตค่ะบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครแต่ว่าเห็นว่ามานั่งทานอาหารที่ร้านจนกระทั่งในร้านปิดก็พาหญิงสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์คันที่จอดอยู่ในจุดที่เกิดเหตุออกมาก่อนที่จะทราบว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับนายจ้างของผู้หญิงที่เสียชีวิตค่ะก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนนิสัยดีเป็นที่รักของเพื่อนๆไม่ทราบว่ามีปัญหาครอบครัวอะไรหรือไม่ส่วนผู้ชายไม่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินคนในร้านบอกว่าเป็นแฟนเก่าล่าสุดค่ะพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะคะพร้อมที่จะนำร่างของน้องสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนครชื่นชุ่มอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะแล้วเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมปัญหาด้วยตัวผมเนี่ยเราไม่ค่อยทราบปัญหาพนักงานเราไม่ค่อยถามปัญหาภายในครอบครัวเท่าไหร่ครับแต่ดูจากบุคลิกการมาแล้วปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยตัวผมเองอ่ะมารู้อีกทีนึงจากพี่คนนึงที่เขาบอกเอานี่เหมือนเป็นแฟนเก่าด้วยเป็นแฟนเก่าซึ่งคนนี้ผมไม่เคยมาร้านไม่เคยรู้จักกับร้านเลยไม่เคยมาที่ร้านเลยขณะที่พันตำรวจโททวีศักดิ์เหล็กกล้านะคะสารวัตรสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะค่ะส่วนผู้ชายทำงานอยู่ที่ร้านขายไก่ทอดตอนเกิดเหตุฝ่ายชายกำลังจะกลับที่พักแล้วคาดว่ามาเจอผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเมาแล้วก็กำลังจะเดินข้ามถนนหรือว่าอยู่กลางถนนค่ะฝ่ายชายเห็นแล้วเกรงว่ารถจะเฉี่ยวชนก็เลยดึงตัวเข้าข้างทางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกชนทั้งคู่นะคะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้ยืนยันตามคำบอกเล่านะคะก็ขอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมก่อนค่ะแต่ว่าล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดที่มีการจัดพิธีศพของผู้เสียชีวิตนะคะก็ไปเจอกับคุณสายใจซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวกันนิภาเนี่ยค่ะบอกว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนค่ะเธอบอกว่าผู้ชายที่เสียชีวิตไม่ใช่แฟนเก่าของน้องสาวแต่เป็นพลเมืองดีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าน้องสาวเนี่ยนั่งอยู่กลางถนนก็เลยเข้าไปช่วยขอบคุณที่เข้ามาช่วยน้องเราแล้วก็เสียใจกับครอบครัวของเขาที่ต้องมาสูญเสียค่ะเธอบอกว่าเชื่อว่าน้องสาวเนี่ยคิดสั้นนะคะเพราะว่ามีปัญหากดดันในชีวิตหลายอย่างสามีก็ทิ้งไปจนต้องเลี้ยงลูกสาวอายุประมาณ5ขวบตามลำพังที่ผ่านมาน้องสาวเคยพูดตัดพ้อชีวิตหลายครั้งเธอบอกว่าเธอพยายามพูดคุยกับน้องตลอดค่ะช่วงหัวค่ำในวันที่เกิดเหตุเนี่ยยังโทรหาน้องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกงานจะโทรหาแต่กลายเป็นว่าได้รับข่าวร้ายแทนค่ะไม่ใช่ผัวเก่าน้องคนนี้ไม่ใช่พอดูรูปแล้วไม่ใช่น้องคนนี้เราไม่เคยเห็นหน้าเขาบอกว่าน้องสาวเราอ่ะนั่งอยู่กลางถนนน้องคนนี้เห็นเขาเลยขี่รถวนมาช่วยบอกดึงออกเพราะว่ารถมันวิ่งไปวิ่งมาหลายคันแล้วเขาบอกณตอนนั้นถ้าน้องสาวเรายังไม่ตายเขาจอดรถดูช่วยชีวิตมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้รู้อยู่ว่าชนคนอ่ะรู้ว่าคนกลัวคุณหยุดดูเขาสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเขานอนชักอยู่เขาดิ้นอยู่คุณดูและคุณช่วยเขาเขาอาจจะไม่เสียชีวิตณตอนนั้นก็ได้ไม่เห็นค่ะก็คือสรุปว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นพลเมืองดีที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้นะคะสุดท้ายเสียชีวิตทั้งคู่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ